รายงานเผยมีเพียง iPhone 12 Max ใน3ประเทศเท่านั้นที่จะมาพร้อม 5G สรุปรายละเอียดโค้งสุดท้ายของ iPhone 12 Pro มือถือที่หลายคนรอคอยก่อนเปิดตัวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวของข่าวสารไอทีที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับ Emsa Channel Review รายงานเผยมีเพียง iPhone 12 Max ใน3ประเทศเท่านั้นที่จะมาพร้อม 5G เทคโนโลยี mmWave รายงานใหม่จาก Fast Company ระบุว่าจะมีเพียง iPhone 12 Pro Max หรือรุ่นหน้าจอ 6.7 นิ้วเท่านั้นที่รองรับ 5G ในเทคโนโลยี mmWave ในวงเล็บ millimeter wave ที่รองรับความเร็วที่มากกว่าในขณะที่รุ่นอื่นๆก็รองรับ 5G ในเทคโนโลยีซับ 6 GHz เท่านั้นในรายงานซึ่งอ้างถึงแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมเครือข่ายไร้สายอธิบายว่า iPhone 12 Pro Max เท่านั้นที่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับฮาร์ดแวร์ของ mmWave 5G และเป็นเพียงรุ่นเดียวที่มีแบตเตอรี่เพียงพอสำหรับเทคโนโลยี 5G ทว่ามีเพียง iPhone 12 Pro Max ที่จัดส่งในสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเท่านั้นที่รองรับ mmWave ผู้ให้บริการทั่วโลกกำลังเริ่มเปิดใช้งานทั้ง mmWave และซับ 6 GHz ในพื้นที่ต่างๆสำหรับ mmWave นั้นเป็น 5G ที่มาพร้อมกับความเร็วที่มากกว่าแต่ในขณะเดียวกันก็ปล่อยสัญญาณได้แคบกว่าทำให้ต้องมีเสาสัญญาณจำนวนมากในขณะที่ซับ6 GHz อาจจะช้ากว่าแต่ก็เร็วกว่า 4G และก็ติดตั้งง่ายกว่าในรายงานนี้ยังให้ข้อมูลเพิ่มว่า Apple อาจจะเปิดตัว iPhone 4G รุ่นใหม่ราคาถูกในไลน์อัพ iPhone 12ในช่วงเดือนมีนาคมพฤษภาคมโดยบอกว่าเป็น iPhone SE รุ่นอัปเกรดนอกจากนี้ iPhone 12 Pro ทั้ง 6.1 และ 6.7 นิ้วมาพร้อมกับไลดาร์สแกนเนอร์จาก Sony ที่มา 9-to-5 Max สรุปรายละเอียดโค้งสุดท้ายของ iPhone 12 Pro มือถือที่หลายคนรอคอยก่อนเปิดตัวเรียกได้ว่าเป็นมือถือที่มีกระแสและข้อมูลหลุดมากมายก่อนเปิดตัวสำหรับ iPhone 12 Series โดยเฉพาะรุ่นบนอย่าง iPhone 12 Pro ที่ล่าสุดนี้ใน Twitter ของAtEverythingApplePro ถึงกับลงภาพป้ายโฆษณาสำหรับ iPhone 12 Pro กันเลยทีเดียวและมีลิงก์ YouTube แปะข้างในภายในคลิปนั้นเป็นการรวบรวมข้อมูลของ iPhone 12 Series ทั้งรุ่นปกติและรุ่น Pro ออกมาได้น่าสนใจได้แก่ดีไซน์จะย้อนยุคกับทรงเหลี่ยมเหมือนกับ iPhone 4และ iPhone 5แต่ว่าด้านหน้าผสมกับ iPhone รุ่นใหม่ส่วนกล้องหลังคาดว่ารุ่นปกติจะได้กล้องหลัง2ตัวส่วน iPhone 12 Pro ขึ้นไปจะมีกล้อง3ตัวพร้อมกับเซ็นเซอร์ไลดาร์เคสของ iPhone 12รุ่นใหม่จะออกแบบมาให้สามารถชาร์จไฟได้และมีความแน่นหนาคาดว่ากำลังชาร์จไฟอยู่ที่20วัตต์กล้องของ iPhone 12มีลักษณะคล้ายรุ่นเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักอาจจะเพิ่มความละเอียดที่กล้องหลักติ่งเล็กลงเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมสีของเครื่องจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มโดยสีจะออกไปทางโทนดำอาจจะมีชื่อว่า Dark Blue หน้าจอรุ่น12 Pro 12 Pro Maxจะมีค่า Refresh Rate 120 Hz สีสันของรุ่น12ยังคงมีให้เลือกและโครงสร้างของรุ่น12อาจมาแบบเดียวกันกับ iPhone 11ขนาดตัวเครื่องเริ่มต้นที่ 5.4 นิ้วใหญ่สุดที่ 6.7 นิ้วคุมพลัง Apple A14 Bionic รองรับ 5G เท่านี้ก็อาจจะเพียงพอสำหรับสาวกหากมีรายละเอียดอะไรที่ทราบเพิ่มเติมทีมงานจะบอกเล่ากันในลำดับถัดไปขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารที่มาอัปเดตให้ท่านได้ติดตามกันครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆข่าวไอทีที่น่าสนใจกับ Emsa Channel Review อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน Emsa Channel Review นะครับสวัสดีครับ